ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มที่ตอนนี้ข้าวแตนของเรานั้นก็พร้อมที่จะลงไปทอดในกระทะแล้วครับผมนี่ชิมอยากจะเห็นจริงๆเลยครับว่าจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นยังไงตากแดดไว้แดดหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็ตากนานกว่าที่พวกเราตากก็ได้คือยิ่งแห้งก็จะยิ่งทอดง่ายแล้วถ้าวันนั้นแบบฝนคลึ้มเลยอ่ะแบบเข้าเตาอบเอาทำได้จริงปะเนี่ยจริงเขาเตาอบไปอ่อนๆยาวๆไปแต่มันก็เปลืองแก๊สเปลืองไฟไงอันนี้คือเราได้ของฟรีจากธรรมชาติเฮ้ยโอ้โหคำพูดนี้เท่มากเลยนะฮะของฟรีจากธรรมชาติแล้วขั้นตอนการทอดคุณมีเทคนิคยังไงครับเทคนิคการทอดก็ต้องใช้กระทะที่ดีมีคุณภาพวันนี้เทดดี้เลือกใช้กระทะอะไรครับผมวันนี้นะฮะเราเลือกใช้กระทะที่แหมบอกเลยว่าจับถนัดมือเหมาะกับการทอดมากๆนะครับอันนี้คือกระทะจีนไวทลัก3ชั้นตราหัวมาลายฮะขนาด34เซนอันนี้เป็นด้ามแบบเดกไลท์แบบจับแบบไม่หลุดอ่ะแล้วเขาทนความร้อนด้วยด้ามพวกนี้ข้อดีข้อต่อไปนอกจากกระทะต้องทนความร้อนแล้วน้ำมันที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมเหมาะกับการทอดใช่วันนี้เราทอดก็ต้องเลือกใช้น้ำมันปาล์มสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแล้วก็อย่าลืมนะคะตรามรกตค่ะก็เคล็ดลับของเราเนี่ยด้วยความที่ตัวข้อแตนของเราอะค่ะมีความหวานแล้วก็มีกะทิด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คุณใช้ไฟแรงมากไฟกลางๆหน่อยแป๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะฟูขึ้นมาแล้วมาถึงขั้นตอนของการนำข้าวแตนลงไปทอดแล้วครับโอเคหย่อนข้าวแตนของเราลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปด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 ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนแบบข้าวตังอะไรอย่างนี้นะคือความจริงอะถ้าเกิดว่าสูตรของคุณลดความหวานลงคุณก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะแต่เราคิดว่าไฟกลางๆค่อยๆเร่งเขาอะมันคุมง่ายกว่านี่เห็นไหมมาแล้วอะแป๊บเดียวเองอะดูดิแค่ไม่นานสีของข้าวแตนก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่ากินแล้วครับจากนั้นก็ตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันครับมาดูวิธีการทำหน้าข้าวแตนของเรากันดีกว่าหน้าข้าวแตนของเราทำง่ายมากๆวันนี้เราต้องการกลิ่นไอแบบไทยๆเราใส่กะทิลงไปนะคะเลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอันนี้เราก็จะใส่เนยขาวลงไปหน่อยนึงมันจะทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเกาะเป็นหน้าได้สวยขึ้นใช่หลายคนกังวลว่าแบบเนยขาวนี่คือทานผงทานแฝงเปล่าโอ้ยปัจจุบันนะเนยขาวในประเทศไทยทานได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายแล้วล่ะเราไม่ได้ใช้เนยขาวที่มีทรานแฟตกันมาหลายปีแล้วโอเคจากนั้นได้ส่วนผสมร้อนๆแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็เอาไอซิ่งของเราเนี่ยใส่ลงไปในนี้ก่อนเลยแล้วก็คนส่วนผสมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมว่าเขาละลายแบบละลายแล้วโอ้มาเหลือนิดเดียวเองนะใช่มันก็เนี่ยดูสิคือเนื้อที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเนื้อที่เขาข้นมากแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเนื้อที่เหลวจนกระทั่งราดลงไปเสร็จแล้วไม่ติดอะไรมันหาอะไรไม่เจอแบบกึ่งกลางแล้วกันแบบว่าบีบได้แล้วก็ยังคงสวยงามอยู่โอเคจากนั้นเราแบ่งส่วนผสมของเราใน2ภาชนะทีนี้จะทำรสเดียวแต่2แบบรสเดียวของเราแต่มี2สีสีแรกของเราจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะใช่เราจะเป็นไข่เค็มครับเพราะฉะนั้นไข่เค็มของเราจะไม่ใช่ไข่เค็มแบบธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะเราจะเป็นผงไข่แดงเค็มตรา KCF สูตรนี้มีรสชาติอยู่แล้วด้วยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมันจะมีรสเหมือนกรอบเค็มอะไรอย่างงี้หน่อยคือเหมือนแบบมีรากผักชีตกลงจะทำข้าวแตนหรือกรอบเค็มอะฮะโอเคทำต่อเลยฮะกลิ่นแบบรู้เลยว่าแบบแซ่บอะนี่คุณไม่ช่างตวงวัดเลยเหรอฮะคุณเคยเห็นป่ะเวลาทำกับข้าวแล้วตวงอะไม่ค่อยมีหลายคนทำอร่อยนะเวลาตรงๆอ่ะเอาละครับคนจนลักษณะข้นและเข้ากันประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบเลยอันนี้คุณจะใส่สีหน่อยนึงไหมได้แล้วแต่คุณเตรียมมาแล้วนี่คือความจริงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราแค่อยากแยกให้มันชัดเจนว่ามันแตกต่างกันนะ อันนี้เราใส่สีผสมผสานสีเหลืองเพิ่มไปหน่อยนึงฝากคนด้วยนะเนี่ยเขาก็จะแบบแจ่มแจ่มสีก็จะแจ่มของฟรีจากธรรมชาติมันก็โอเคอยู่แล้วนะคุณมาเติมแต่งแบบนี้เนี่ยดูดิเด็กหน้าโรงเรียนตกใจอ่ะแบบจะซื้อข้าวแตนเฮ้ยวิ่งรถอะไรอ่ะวิ่งเข้ามาเลยอร่อยจริงแต่สีก็ดูโอเคนะอ่ะรถต่อไปของเราเนี่ยด้วยความที่เรามีเค็มๆแล้วครับเราต้องการหวานๆเพิ่มหวานๆของเรามันไม่ใช่แค่รสหวานนะมันมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแล้วเนี้ยหอมจริงๆคือนอกเหนือจากเอามาทำกาแฟเอามาทำ
น้ำเอามาทำสมูทตี้แล้วขวดนี้ยังสามารถเอามาทำเมนูเบเกอรี่หรือเมนูขนมได้ด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะกดให้เข้ากันนะครับสีนี้ก็จะพาสเทลหน่อยจากนั้นเอาส่วนผสมของเราใส่ถุงบีบอันนี้คือเราจะได้บีบแล้วก็จะออกมาจะได้สวยงามใช่แต่เราใช้ช้อนก็ได้ทำยังไงก็ได้ที่บ้านแบบง่ายสีนี้คือแบบเซ็กซี่มากนะพูดเลยนะเซ็กซี่คุณใช้คำว่าเซ็กซี่กับไข่เค็มเหรอน่ากินจริงมันได้กลิ่นตรงนี้แล้วคือรู้เลยว่าอร่อยอ่ะจากนั้นเราก็แค่บีบรอยัลไอซิ่งลงไปใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะลวดลายนี่คือยังไงครับตามชอบเลยคุณผมอยากได้สีเหลืองจังเลยอ่ะถือก่อนอ๋อโอเคแหมนึกว่าวางเปลือกร้อนมาให้เราเอาใส่เลยอันเนี้ยเราทำเองทำเองโอเคอ่ะมาก่อนเลยคุณก่อนเลยจากนั้นบีบซอสลงบนหน้าข้าวแตนที่เตรียมไว้บนตะแกรงตามใจชอบได้เลยครับอันนี้คือยังเสิร์ฟไม่ได้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งหน้าเขาก็จะตึงๆนะแล้วก็จะพร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ติดนะกินตอนนี้ก็ได้ได้จริงๆหรือเปล่าลองเลยได้จริงเหรอได้จริงได้จริงไม่พูดเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องชิมพร้อมๆกันผมเสียมารยาทอ่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟก่อนแล้วกันจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับครับเมนูอะไรครับข้าวตันคาราเมลไข่เค็มค่ะข้าวตันคาราเมลไข่เค็มเสร็จแล้วครับข้าวตันที่ทอดจนเหลืองกรอบที่มีกลิ่นกะทิและคาราเมลราดหน้าข้าวตันด้วยซอสรอยัลไอซิ่งและซอสไข่เค็มแสนอร่อยช่างเป็นเมนูทานเล่นที่มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครฟังเสียงนี่เมื่อกี้คุณกินพิซซ่าหรือว่าข้าวตันครับเนี่ยแบบว่าคาราเมลยืดออกมาเลยยืดออกมาเลยนะฮะวันนี้เรามีเมนูปลากระพงราดผัดเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าผัดพอสุกตามด้วยแตงกวาพริกฝรั่ง3สีมะเขือเทศราชินีและสับปะรดหั่นเต๋าปรุงรสด้วยซอสพริกสูตรเผ็ดมากซอสเห็ดหอมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและน้ำผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟราดผัดเปรี้ยวหวานลงบนปลากระพงที่ทอดไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าเข้าคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนเหลืองตักขึ้นแล้วพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่นมสดวิปปิ้งครีมไข่ไก่พริกไทยป่นพาเมซานชีสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่เนยสดชนิดเค็มพอเนยละลายใส่หอมใหญ่ลงผัดพอสุกใส่เส้นพาสต้าผัดให้เข้ากันเติมซอสที่เตรียมไว้ผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ
พียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ